สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตามที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่มหานครหน้าอยู่อย่างยั่งยืนในการดังกล่าวสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมถึงหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางหรือบนก.ซึ่งรุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่13มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน61คนประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับหัวหน้าฝ่ายและระดับชำนาญการพิเศษจำนวน59คนและหน่วยงานภายนอก2ท่านคือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการประปานครหลวงพร้อมทั้งหลักสูตรนี้ได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของรุ่นบนก.13หรือคลาสโปรเจกต์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรฝึกอบรมจึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของบนก.13ในหัวข้อกรุงเทพมหานครแห่งความสุขสำหรับผู้สูงอายุด้วยแนวคิดสร้างความมั่นคงด้วยความล้ำยุคนำสู่ความสุขทั้งกายและใจด้วยความยั่งยืนครับท่านคงทราบดีนะครับว่าประเทศไทยนะกรุงเทพมหานครกำลังก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนะครับตัวเลขแนวโน้มสถิติต่างๆก็ได้จัดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องการครั้งนี้นะครับแนวโน้มนี้เราอย่าถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสังคมส่วนที่กำลังพัฒนาหรือได้พัฒนาแล้วด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความ